โอเคครับผมจะพูดดังๆผมจะร้องเพลงเหรอพูดมาร้องไห้อ่ะซีรูดีพูดถึงงานครับผมครับงานวันนี้ก็เป็นงาน Metal Picture Project 23นะครับผมก็จะเป็นการเป็นมูลนิธินะครับผมมีรวบรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาไปบริจาคให้มูลนิธิสิ่งแวดล้อมใช่ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่เหมือนเราได้เป็นหนึ่งในคนที่แบบช่วยกันอนุรักษ์โลกครับใช่วันนี้แล้วก็มารักโลกที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับใช่แล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาก็มีซุ้มของโปรเจกต์นี้ด้วยครับที่ซุ้มก็จะมีแบบหลายกิจกรรมให้เล่นมากๆเลยแต่ละกิจกรรมก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกด้วยครับอย่างที่ทำมาแล้วผมชอบแต่ว่าแนวรักก็เป็นไปได้โอ้โหจริงมีแบบหลายซุ้มมากครับผมส่วนตัวชอบซุ้มไลฟ์เพลเยอร์ครับผมเกี่ยวกับการแบบอาศัยครับผมให้ชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นหรือว่าการลดไฟฟ้าใช้รถไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ครับผมหรือว่าการมีการแยกขยะด้วยใช้หรือยังรถ EV อะไรเงี้ยรถ EV เป็นให้ EV ของผมมีของไฟฟ้าเหมือนกันซึ่งสามารถใช้ไฟฟ้า 100% ได้จริงมันดีมากครับผมก็ประหยัดพลังงานด้วยครับผมประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ไม่ทำให้โลกร้อนด้วยใช้รถไฟฟ้าไหมเอาหนูซื้อสิผมยังไม่มีรถเลยครับให้หนูซื้อหรอเชียร์ไหมเชียร์ไหมคนซื้อให้หนูสิครับถ้าเป็นผมก็ชอบซูมช้อปเป็นอีเวนต์เขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการที่ช้อปปิ้งแล้วก็ทานอาหารได้แบบเหมือนเราได้ทานอาหารแล้วก็อนุรักษ์โลกไปด้วยอย่างเช่นเขาก็จะมีการแบบว่าใช้ถุงผ้าแล้วก็มีการใช้กระติกน้ำเหมือนผมครับผมก็ใช้กระติกน้ำเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการทานอาหารให้หมดครับใช่อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการที่แบบช่วยอนุรักษ์โลกได้เหมือนกันวิธีหมดทุกเม็ดของจิวคือทานหมดอยู่แล้วเราสองคนเนี่ยค่ะชอบแบบว่าเราทำกิจกรรมอะไรที่ไหนเราแบบว่าช่วยอย่างบ้างเฮ้ยจิวเคยทำหลายกิจกรรมนะครับผมอย่างเช่นแบบเราเคยเก็บขยะใช่ครับหรือว่าปลูกต้นไม้ป่าชายเลนก็มีทางหลายแบรนด์ด้วยที่แบบเชิญไปทำพวกแบบเสียงใช่ชวนเป็นแฟนไปทำด้วยกันจริงๆเนี่ยผมคิดอยู่ว่าอยากทำเหมือนกันครับผมอยากทำพวกแบบโปรเจกต์พวกเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์โลกให้ดีขึ้นนะครับผมถ้ามีว่างหรืออะไรก็เดี๋ยวจะคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาถ้าใครสนใจก็มาร่วมโปรเจกต์กันได้จริงๆชอบเหมือนกันครับแบบครั้งก่อนที่ไปปลูกป่าชายเลนกับเก็บขยะที่ชายหาดแล้วก็สนุกมากเลยครับโดยเฉพาะแบบผมชอบปลูกป่าชายเลนอยากมีเวลาไปแปลงวันไปดูโคแล้วก็ไปปักต้นไม้อ่ะสนุกดีครับไม่กลัวร้อนใช่ไหมไม่กลัวเพราะมันค่อนข้างร้อนกว่าค่ะช่วงนี้ผ่อนคลายด้วยมาดูอากาศด้วยครับอากาศร้อนอาปากอ่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกิจกรรมนะครับผมงานอีเวนต์นะครับ Better Future Project นะครับผม2023นะครับผมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1นะครับผมตั้งแต่วันที่24นะครับผมถึงวันที่29สิงหาคมครับผมใช่ครับก็ในกิจกรรมในงานนี้ก็จะมีหลายซุ้มเลยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบรักโลกมากขึ้นครับอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกเราก็แบบร้อนขึ้นทุกวันเนาะครับแบบเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อนมากๆเลยอยากจะให้โลกของเรากลับมาสดชื่นแล้วก็เย็นเหมือนที่ผ่านมาครับเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนใบหน้าของหนูที่สดชื่นแล้วก็รอยยิ้มก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันครับมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆครับผมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อันแบบเล็กๆน้อยๆครับผมเชื่อจากที่ตัวเราก็ทำให้โลกดีมากขึ้นเพราะว่าอนาคตของโลกก็คืออนาคตของเราเหมือนกันถ้ารักโลกถ้าเป็นผ้าอุ้มโลกมีอุ้มโลกแล้วเราก็มีหัวใจอย่างนี้ดูรักโลกเสียอุ้มโลกเอาเป็นโลกโลกเล็กมากเลยแต่โลกหนูใหญ่เพราะหน้าหนูครับผมช่วงนี้ยังไงคะเนี่ยอากาศร้อนสภาพอากาศร้อนจริงร้อนจริงต้องถอดไม่เราก็ไปเที่ยวทะเลไงเราไปเที่ยวทะเลมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้ถอดเสื้อดีเลอร์แรงมากดูไม่ดูรูปมาแล้วไงคือแบบแต่คุณก็เป็นแบบติดกินแบบ
ยังไงคะที่เห็นแล้วเห็นแล้วครับก็ร้อนแรงเหมือนเดิมร้อนแรงเหมือนเดิมครับแต่ก็คุณเฮียเขาดีอยู่แล้วเขาแบบมีวินัยดูอะไรมาดีตอนนี้ก็ในโลกก็ดีออกในโลกตอนนี้ก็มีถ้าเฮียหมายถึงว่าช่วงนี้เฮียแบบไม่ค่อยได้มีเวลาถ้ามีเฮียมีเวลาฟิตอ่ะก็จะกลับมาฟิตตามเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ยังบีบแขนอยู่แรงกว่าเดิมแรงแบบแรงแบบรอลิงรู้สึกแรงรอเรือก็รู้สึกว่าอยากเซลเฮียเฉยๆครับแฟนก็ช่วยกันเล่นด้วยหนูเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ป่ะเนี่ยจริงๆแบบรู้สึกว่าแค่อยากเซลฟี่เฉยๆแต่เป็นแฟนมาเล่นด้วยก็น่ารักดีครับใช่ดีใจที่ทุกคนแบบโอ้ยมาทุกคนก็มาแซวเฮียด้วยแหละแล้วก็แซวหนูด้วยที่หนูแซวเฮียไปอ่านก็น่ารักดีแล้ววันนั้นที่แบบว่าพอเห็นเฮียเขาลงรูปเราเป็นสีอะไรบ้างแบบตัวเราเองเขาถ่ายรูปอ๋อใช่หลายรูปครับก็รู้สึกยังไงก็ดีใจที่เฮียหุ่นดีครับภูมิใจในความเป็นพี่น้องของเฮียแต่ลงได้ใช่ไหมไม่ห่วงว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนเฮียครับผมก็ตัวเล็กๆนี่แหละแต่หนูเป็นคนที่แบบว่าบอดี้สวยจริงแล้วว่าหัวไหล่หน้าอกหรือว่าขาเขาเรียกว่าเป็นเชฟไม่เห็นด้วยแต่แฟนๆเขาไม่เห็นไงอ๋อแฟนไม่เห็นอ๋อหนูก็เคยแบบว่าแต่งตัวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพูดในที่หาความเป็นจริงเป็นคนแบบว่าเวลาออกที่ไหนก็ชอบดูมีเชฟไม่ไปหรอกเอาอันนี้แรงไม่ไปหรอกชวนครับผมแต่หนูบอกชอบกินมากกว่าไม่เคยบอกไปถ้าเกิดว่าสักวันนึงขยันก็จะไปแต่หนูมีลูกวิ่งที่บ้านแต่วันนั้นจะมาถึงไหมไม่รู้ว่าตอนนี้ลู่วิ่งที่บ้านจริงๆผมมีลู่วิ่งที่บ้านนะซื้อไว้ตั้งแต่แบบช่วงม.ปลายแล้วม.ต้นม.ปลายแต่ว่าช่วงนั้นก็วิ่งแหละครับแต่ว่าตอนนี้เป็นของทับจนที่วางของจนขึ้นไปยืนไม่ได้แล้วเป็นที่วางของไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอให้ใช้หรือเปล่าจะถามเรื่องไฟหรือเปล่าครับก็จะเป็นมาตรการของทางที่นู่นครับใช่แล้วครับจริงๆก็อยู่ด้วยกันบ่อยแล้วห่างกันบ้างก็ได้แต่แฟนๆไม่ห่างเราจริงๆเราไม่ได้ห่างกันครับผมอยู่เราก็อยู่ด้วยกันอยู่แค่นี้เองครับเราไปเราสัมภาษณ์นี่หนูอยู่แค่นี้เองจริงๆก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีครับสนุกครับชอบใช่แล้วแบบชอบอาหารมากๆเลยครับอาหารแบบอุ๊ยทานไปเยอะมากๆเลยที่แบบที่ไทยไม่เคยทานมาก่อนครับใช่ก็เป็นเราแบบว่าอยากจะไปทานครับถ้ามีโอกาสไปก็แฟนคลับแบบซึ่งไทยแบบต้อนรับน่ารักมากแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์แลกแบบว่าส่งเสียงอะไรด้วยอินเทอร์แลกที่ไปเซี่ยงไฮ้จะใช้ตอบรับมีทุกคนน่ารักเลยแล้วหนูใช่ทุกคนแบบมีของขวัญติดไม้ติดมือมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ทุกคนแบบผมชอบเวลาที่ทุกคนเชียร์อัพเวลาที่ทุกคนแบบเล่นด้วยเวลาอย่างตอนที่ไปแฟนไซน์อย่างเงี้ยครับทุกคนก็แบบคอยแบบมีโมเมนต์น่ารักด้วยหนูได้ฝึกภาษาจีนด้วยใช่ที่สำคัญโอ้ได้ฝึกภาษาจีนว่าอะไรนะอ๋อแต่มีลาบข้างใช่ครับหนูก็ชงต่อไปเลยชงเช็คพูดภาษาจีนกันใช่เราฟังรู้เรื่องเราก็เลยอะไรนะล่ามถูกว่าตอบนะพี่ล่ามแล้วเดี๋ยวไปช่วยด้วยนิดหน่อยเห็นกระแสดีขนาดนี้เราต้องฝึกภาษาจีนเพิ่มไหมยังไงบ้างจริงจริงอยากฝึกกันจริงจริงอยากเอาสมมติถ้าไม่มีงานจริงอยากไปเวิร์กทาวเวลประเทศเขาใช่ครับนั่นสิไม่ว่างคำพูดตรงนี้ถ้าจะไปก็คือเหมือนก็เอาตัวเราไปอยู่ในที่ตรงนั้นภาษาอย่าเรียนครับไปลองสนามใช่มีความสุขครับเพราะว่าอย่างแบบ
อยู่ที่นี่ก็ได้ใช้เหมือนกันครับบางทีวิดีโอคอลกับแฟนๆหรือว่าเจอแฟนชาชาวจีนตามอีเวนต์อย่างเงี้ยครับก็ได้ใช้ภาษาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเหมือนตอนอยู่ที่นู่นครับอยู่ที่นู่นก็คือถ้าเจอแฟนก็จะมีแต่แบบแฟนที่ใช้ภาษาจีนทั้งหมดเลยซึ่งได้ฟังได้พูดเยอะแยะเลยครับชอบแฟนน่ารักมากด้วยแฟนเขาแบบซัพพอร์ตดีจริงๆครับรู้สึกว่าครั้งนี้ก็ได้ไปเจอพวกเขาสักทีนึงหลังจากที่แบบจะไปอีกเนาะยากต้องมีไปอีกแน่นอนอยากไปอีกครับอยากไปเจอทุกคนอีกเมื่อวานนี้ว่าซ้อมร้องเพลงเนาะซ้อมเป็นเดียวเนี่ยซ้อมเป็นเดียวฟังไม่รู้ว่าแบบว่าเบื่อหรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบร้องเลยอยู่ร้องทั้งวันวันนี้หนูยังร้องอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยก็ร้องหวยผลไปด้วยแต่แบบผิดที่มันก็ร้องได้โอ้ยท้อรู้สึกภูมิใจมากครับรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เหนื่อยมากๆมันเป็นงานของดิสนีย์ไม่ได้แบบว่ามีใครที่แบบว่าเข้าไปได้เรารู้สึกภูมิใจที่หนูได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้โชว์ความสามารถอีกด้านหนึ่งได้แบบว่าให้ทุกคนเห็นก็การทำน่ารักได้ด้วยกันแล้วก็ร่วมงานกับดาราผู้ใหญ่ได้ร้องเพลงกับศิลปินแบบแนวหน้าในเมืองไทยสุดภูมิใจมากก็แน่นอนหนูเข้าไปในโผล่แล้วงานต่อไปมันก็มีเรื่อยๆปังปังขอให้ได้ครับอยากร่วมงานกับทางดิสนีย์อีกเยอะเลยเอาหนูไปพากย์เสียงดิสนีย์ได้ไหมอยากร้องเหมือนกันอยากร้องดูเหมือนกันครับจริงๆพี่ซีทึ่งความสามารถของน้องทึ่งไหมถ้าย้อนกลับไปจำที่ตอนแรกได้ไหมครับผมซึ่งรายการความสามารถของผมมากตั้งแต่ที่เฮียจะออนแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นโดยตรงแต่เราก็พูดว่ามันเป็นเราเชื่อว่าหนูว่าเกิดมาจากโคเวอร์เป็นศิลปินมากกว่าการแสดงแต่หนูคิดว่าหนูเกิดมาจากการแสดงเราถือว่าหนูได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สนุกอะทุกครั้งที่ร้องหรือว่าทุกครั้งที่เจอปัญหาเสียงไม่มีอะไรมันทำให้เฟลมากๆมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่หนูรักมากๆอยากร้องมากโอ้จริงๆที่ผ่านมาร้องไปประมาณร้องไปหลายเพลงแล้วครับอย่างตอน New Magic Day ก็ร้อง A Whole New World ของอลาดินไปครับแล้วก็ร้อง How Far I'll Go ของโมอาน่าด้วยแล้วก็ตอนงาน DMD Line Up ก็ร้อง Into the Unknown ของ Frozen ไปอีกแล้วก็ล่าสุดก็ Part of Your World ของ Little Mermaid ครับมีหลายเพลงเลยที่ชอบอย่างแบบBeauty and the Beast ก็ชอบเหมือนกันนี่สนใจไหมลองดูได้ก็ท้าทายดีแค่แต่ชอบแต่น่าจะยากอยู่ยังมืออีก 2% ตอนนี้มันก็ขอให้ร้อยเรื่องครับนิดเดียวครับใช่มีแบบรู้สึกว่าบางทีเหมือนเมื่อก่อนเวลาที่เราเปลี่ยนเสียงสวิตช์เสียงนี้มันลื่นกว่านี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มลื่นขึ้นเยอะมากๆแล้วอาจจะมีแบบเสียงแคร็กนิดหน่อยใช่มีแคร็กอยู่ให้ระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมอ๋อก็จริงๆไปหาคุณหมอแค่ครั้งเดียวคือตอนที่ไปหาครั้งแรกครับก็ตอนนั้นคุณหมอก็แค่ให้งดใช้เสียงแล้วก็งดทานของพ่อของมันครับใช่ก็พยายามทำตามอยู่ครับแต่ว่าก็จะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่างเรื่องทานอาหารเนี่ยครับอาจจะทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าช่วงนั้นก็งดใช้เสียงไปเลยครับไม่ได้ร้องเพลงเลยอย่างช่วงนี้เราอาจจะต้องออกงานเยอะหรือว่าคุยกันแล้วก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาเรื่องมาเราจะส่งผลกระทบอ๋ออย่างจริงช่วงก่อนที่ผมจะเป็นนะผมก็พูดเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าครั้งนั้นที่เป็นอาจจะไปเจอแบบอากาศเปลี่ยนบ่อยแล้วก็อาจจะพักผ่อนน้อยด้วยครับก็เลยอยู่ดีก็เป็นครับแต่ว่าคิดว่าถ้าวันนี้แบบหลังจากนี้ใช้เสียงเยอะอาจจะไม่เป็นแล้วแหละครับถ้าเกิดไม่เจออะไรหนักจริงๆแต่เราไม่ได้กลัวว่ามันจะแบบเป็นปัญหาเรื้อรังที่จะส่งผลกระทบกับเราถ้าปัญหาเรื้อรังก็ตอนแรกกังวลครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มไม่กังวลแล้วครับเพราะว่าดีขึ้นเยอะมากๆแล้วครับเพราะว่านักร้องส่วนใหญ่เขาจะขาดตรงเสียงกันอะไรนะครับนักร้องส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าผ่าผ่าเลยเหรอครับใช่เพราะว่าตอนนี้ใช้เสียงเยอะอย่างรุ่นพี่อะไรเนี้ยผมว่าอันนี้มีผ่าด้วยแหละ มีด้วยอันนี้ผมไม่รู้เลยแต่เรายังไม่ได้มีการไปปรึกษาคุณหมอกันจริงจังอ๋อยังครับยังใช่ทั้งนั้นมีแค่ฉีดยาแล้วก็คุณหมอก็สั่งยาให้ทานแต่เราต้องเตรียมผู้ฉีดว่ามีเป็นเคสให้ตกใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่พี่โตเชิญไปคอนเสิร์ตของพี่โตดีใจมากเลยครับแบบเพราะว่าครั้งนั้นก็
ได้ไปรายการของพี่โตเป็นโอแอนไอครั้งนั้นก็แบบดีใจแล้วที่ได้ไปร่วมงานกับพี่โตซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่จะได้ไปแบบไปเป็นเกสในงานคอนเสิร์ตรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกสเห็นว่ามีหลายท่านมากๆเลยแบบไม่ว่าทั้งพี่เจฟแล้วก็มีท่านอื่นๆด้วยซึ่งเหมือนเราจะได้ไปร่วมเวทีเดียวกับพวกเขากับพี่โตด้วยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยฝากงานเพื่อจำเย็นละครใช่ผมก็ถ่ายเชิงครับผมก็ถ่ายทีเซอร์ไปเรียบร้อยนะครับผมไปแสดงถึงเปลี่ยนชีวิตแล้วผมก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วก็ฝากกับแสงระวีด้วยครับผมก็ถ่ายมาครึ่งทางแล้วเนาะน่าจะครึ่งทางแล้วหรือเดินครึ่งมาแล้วครับก็ฝากด้วยครับกับแสงระวีทุกคนจะได้ชมไวหัวที่ทุกคนคิดแน่นอนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงครับโอเคอ๋ออีกทีนึงด้วยขอฝากซีรีส์ภารกิจลับฉบับแฟนดอมด้วยครับก็อีกไม่กี่อาทิตย์ก็น้องนายก็จะจบแล้วอยากให้ทุกคนรอดูจนจบนะครับหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องหลังๆจะเริ่มเป็นเนื้อเรื่องของนายแล้วครับอาจจะมีย้อนอดีตไปค่อนข้างเยอะทุกคนก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วนายมีปมอะไรบ้างใช่ฝากด้วยครับอ๋อคุยเจอกันอีกใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถามใหม่ก็พูดกันเรื่องพี่เอ็มได้ไหมแบบแยกหมดแยกไปเล่นแบบเดียวไม่ได้คู่กันแล้วแฟนคลับก็ไม่เป็นไรเราเหมือนเราแยกไม่ได้เล่นคู่กันแล้วไปมีผลงานดีไม่ใช่วายแล้วแฟนคลับว่าไงบ้างเพราะว่าถ้าเป็นแฟนคลับผมคือเขาน่าจะเข้าใจนะครับมันเป็นเรื่องผลงานแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้รับแล้วก็ผลก็รู้สึกว่าทำท้าทายมากครับซึ่งผมเล่นเรื่องนี้ไปเราก็เจอกระแสดีเจอท่ามาว่างานในอนาคตดีครับผมแต่เพิ่งเบื่อแยกย้ายกันแยกย้ายกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันอยู่ดีครับแยกย้ายไปเขาเรียกอะไรฝึกสกิลใช่แล้วก็ไปพัฒนาความสามารถพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้เจอกันต่อพรุ่งนี้เจอกันอีกครับ Welcome to Star Society